ท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ปิติศรีแสงนาคนะครับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ที่จัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์วันนี้วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดหลักสูตรนี้ความจริงก็เพื่อเป้าหมายเท่าที่ผมได้พยายามติดตามรวบรวมผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งในเรื่องของความตกลงการค้าเสรีที่เรียกว่า FTAนอกจากนั้นก็เพื่อให้ทุกฝ่ายได้นำ FTA ซึ่งมีทั้งในรูปแบบทวิภาคีแล้วก็ในรูปแบบพหุภาคีไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจการค้าขีดเส้นใต้ลึกลงไปอีกคือเพื่อการส่งออกลึกไปอีกก็คือนำเงินเข้าประเทศและเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าในยุคที่เราต้องเผชิญกับวิกฤตหลายวิกฤตซึ่งอาจารย์ปิติพูดเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างมา2ข้อหลักๆก็คือในเรื่องโรคอุบัติใหม่บวกโควิดด้วยเพราะยังไม่รู้จะอุบัติต่อเนื่องไปถึงเวลาไหนแล้วก็เทคโนโลยี disruption ซึ่งอาจารย์พูดตะกี้มี2ข้อแต่ความจริงมันมีวิกฤตซ้ำซ้อนอีกหลายวิกฤตที่เราจะต้องฝ่าไปไม่ว่าปี2022นี้หรือปี2030หรืออาจจะยาวนานกว่านั้นวิกฤตที่เราเห็นเป็นลางๆแล้วก็ยังจะต้องคงอยู่ต่อไปเนี่ยซึ่งกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต 1. โควิดผมบวกให้โรคอุบัติใหม่ซึ่งเรายังไม่รู้ชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงที่อาจจะซ้อนซ้ำเข้ามา 2. วิกฤตเศรษฐกิจชัดเจนอยู่แล้วครับตั้งแต่โควิดมานี่ปั่นป่วนกันทั้งโลกแล้วก็กระทบเศรษฐกิจในทุกมิติ 3. สงครามการค้าอย่าคิดไม่หยุดแล้วนะครับเพียงแต่ไม่ดังในหน้าสื่อเท่านั้นเองช่วงเวลานี้แต่ยังไม่ยุติแล้วครับยังคงคาราคาซังอยู่ 4. ซ้อนซ้ำเข้ามาอีกสงครามรัสเซียยูเครนผมคงไม่ต้องอธิบายว่ามันกระทบอะไรมั่งระดับทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้คงพอเดาได้สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการนำประเด็นใหม่ๆมาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้านอกจากกำแพงภาษีที่เป็นของโบราณแต่ยังเป็นโบราณที่ยังถูกนำมาใช้ในยุคปัจจุบันนี่คืออีกวิกฤตหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนาที่ต้องการทำการค้าระหว่างประเทศสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดคือการนำเศรษฐกิจกับการค้าระหว่างประเทศมามัดรวมกันเป็นเงื่อนไขบังคับแบ่งข้างแบ่งขั้ว
ในทางการเมืองการค้าโลกอันเนี้ยยิ่งกว่าอภิมหาวิกฤตที่พวกเราทุกคนต้องตระหนักว่าถ้าเราจะฝ่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศนำการค้าไปสัมพันธ์กับประเทศอื่นในโลกมันไม่ง่ายเหมือนก่อนนี้แล้วโดยเฉพาะโจทย์ข้อสุดท้ายที่ผมพูดเราจะอยู่รอดยังไงเราจะยังทำตัวเลขส่งออกให้เป็นบวกต่อไปให้การส่งออกมาหล่อลื่นเศรษฐกิจ GDP ประเทศต่อไปได้ยังไงอันนี้คือโจทย์และความท้าทายอย่างยิ่งจารย์ปิติก็ผมก็ชื่นชมนะครับนั่งฟังท่านสรุป10ข้อตะกี้แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ปี2030ที่กรมเจรจาการค้ากระทรวงพาณิชย์จะต้องเดินแต่อันนั้นก็คือไม่มีข้อไหนผิดนะครับแต่ยังมีอีกบางประเด็นที่เราต้องตระหนักเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรมั่งครับในช่วงระยะเวลาที่เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดนโยบายสำคัญภายใต้การขับเคลื่อนที่ผมต้องรับผิดชอบเบอร์หนึ่งเรามีนโยบาย2คำ1รุกกับ2รุกไม่พอรุกธรรมดานะครับใครก็พูดกันเรามีนโยบายเชิงรึกเชิงลุกก็รุกแต่ลึกรุกไม่พอมันต้องลึกด้วยนะครับถ้าเราไม่ลึกด้วยเนี่ยเราสู้คู่แข่งไม่ได้เราสู้ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันไม่ได้เราสู้ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันไม่ได้และเราจะสู้ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้ด้วยรุกกับลึกจึงเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์กำลังทำและประสบความสำเร็จในหลายเรื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตัวเลขส่งออกผลสัมฤทธิ์ที่ขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นผลสัมฤทธิ์เรื่องการส่งออกเป็นที่ประจักษ์ภายใต้วิกฤตทั้งหลายที่อาจารย์ปิติพูดตะกี้รวมทั้งที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปเรายังประสบความสำเร็จตัวเลขส่งออกปีที่แล้วหลายประเทศส่งออกเลี่ยงนะครับแต่ประเทศไทยบวก 17.1% นำเงินเข้าประเทศ 8.5 ล้านล้านบาทเยอะนะครับปีนี้เราก็เลยตั้งเป้าว่าจาก 8.5 ล้านล้านเราจะทำให้ได้ 9 ล้านล้านเพิ่มอีก 5 แสนล้านแต่ว่าเป้าที่ว่าก็มีแนวโน้มอาจจะทะลุเพราะเฉพาะควอเตอร์แรกปีนี้มกราถึงมีนาเราทำเงินเข้าประเทศแล้วจากการส่งออก2.4 ล้านล้าน 2.4 ล้านล้านไม่ต้องคิดอะไรมากตัวเลขเร็วๆคูณ4เพราะมันมี4ควอเตอร์ปีนี้เท่าไหร่ครับ 9.6 ล้านล้านเกินเป้าไป 600,000 ล้านแล้วยกเว้นจะไปเลี่ยงตอนปลายเป็นสิ่งที่เราคาดการไม่ได้แต่ว่าแนวโน้มยังเดินได้ภายใต้วิกฤตซ้อนวิกฤตทำไมก็เพราะยุทธศาสตร์ของเราถูกต้องชัดเจน 1. กรอพาณิชย์ตั้งแต่ผมเข้ามาเราตั้งหลักว่าเราจะไม่ฉายเดี่ยวในการขับเคลื่อนการส่งออกแต่เราต้องจับมือใกล้ชิดกับเอกชนในการที่จะพาการส่งออกเดินไปข้างหน้านำเงินเข้าประเทศให้ได้ภายใต้หลายวิกฤตกรอพาณิชย์จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วเราก็จับมือทำงานใกล้ชิดกับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทย
สมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือภาคเอกชนอื่นๆไม่เว้นแม้แต่สมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทยประชุมกันต่อเนื่องมีหัวข้อเอเจนดากำหนดชัดเจนหลักใหญ่คือจับมือกับเอกชนช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคแก้ปัญหาทุกข้อเชิงลึกไม่มียกเว้นวิธีทำงานของกรพาณิชย์ยุคนี้คือขึ้นบัญชีปัญหามีกี่ปัญหาประชุมครั้งที่1 15 1อะไร2อะไร3อะไร15อะไรแล้วที่ประชุมก็มอบหมายให้ไปจับมือกันแก้อะไรภาครัฐต้องแก้ภาครัฐก็ไปรีบแก้อะไรเอกชนต้องร่วมก็มาตั้งวอลุ่มตั้งคณะทำงานแก้ประชุมครั้งต่อไปเอา15ข้อมาเรียงลำดับแล้วก็สรุปว่าอันไหนจบอันไหนไม่จบอันไหนเสร็จ15เสร็จ9ตัด9ทิ้งเหลือ6ขึ้นบัญชี1 2 3 4 5 6เติมเข้ามาอีก4บวกแล้วเป็น10ไปกลับไปแก้มาเที่ยวหน้า10อะไรจบ3อ้าวขึ้นบัญชีที่เหลือปัญหาคงเหลืออีก7นี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จและนี่คือการเดินหน้านโยบายเชิงรุกและเชิงลึกที่เป็นรูปธรรมเราทำงานแบบนี้ไม่ใช่บังเอิญครับแน่นอนเอกชนเขาเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีวิธีทำงานของกระทรวงพาณิชย์รูปแบบนี้เอกชนอาจจะเดินยากขึ้นปัญหาอาจจะได้รับการแก้ไขไม่ทันท่วงทีตัวเลขแทนที่จะเป็น 8.5 อาจจะเหลือ8ก็ได้หรือ7ก็ได้นี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราเห็นภาพว่าภายใต้วิกฤตเราฝ่าวิกฤตอย่างไรจึงประสบความสำเร็จและสุดท้ายการส่งออกกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะก่อนหน้านี้เรามีการลงทุนภาคเอกชนเรามีการลงทุนภาครัฐตัว G ทุกคนเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมาก็รู้กันทั้งนั้นการท่องเที่ยวแต่พอเกิดโควิดเราพึ่งการท่องเที่ยวไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของผู้บริหารการท่องเที่ยวแต่มันเป็นข้อเท็จจริงของโลก GDP การท่องเที่ยวก่อนโควิด 11% ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการบริโภคแต่พอเจอโควิดเหลือไม่ถึง 1% ถ้าไม่มีการส่งออกมาช่วยเศรษฐกิจประเทศ GDP มันจะโตต่อไปได้ยังไงเราถึงตระหนักในบทบาทความสำคัญของเราว่าเราต้องทำงานหนักในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและหลักคิดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องทำงานร่วมกับเอกชนภายใต้หลักคิดที่ว่ารัฐหนุนเอกชนนำไม่ใช่รัฐนำเอกชนเดินตามต้อยๆทั้งที่เขาเก่งกว่าเราถ้าเราคิดแบบนี้นับหนึ่งก็ล้มแล้วครับเหลวแล้วครับผมเชื่อผมกล้าพูดเต็มปากเอกชนเดี๋ยวนี้เขาเก่งเขาพัฒนาไปเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องเป็นทัพหน้าบุกไปยิงประตูทำเงินเข้าประเทศภาครัฐเป็นกองหลังคอยป้องกันอย่าให้สัตว์คู่แข่งมายิงประตูอะไรซัพพอร์ตเขาได้อะไรหนุนเขาได้เราต้องทำอะไรต้องแก้กฎระเบียบข้อหนึ่งเลยอาจารย์ปิติพูดตะกี้รีบทำอย่าช้าอย่าให้มันยังคงความเป็นอุปสรรคในการยิงประตูของเอกชนอีกต่อไปนั่นคือทิศทางและสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่คิดเพราะหลักนี้การส่งออกจึงประสบความสำเร็จและกรอพาณิชย์ถัดจากนี้ไปไม่ใช่แค่เป็นกลไกรุกทางเศรษฐกิจแต่จะต้องเป็นกลไกเชิงลึกด้วยถัดจากนี้เราไม่มีแต่กรอพาณิชย์ที่กรุงเทพแล้วครับเรามีกรอพาณิชย์ภาคผมเริ่มไปประชุมกรอพาณิชย์ปักใต้ที่สงขลาเอาปัญหาเฉพาะภาคใต้14จังหวัดและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเอกชนมาประชุมร่วมกันแก้ปัญหาเชิงลึกถัดจากนี้จะไประยองภาคกลาง
ถัดไปจะไปอุบลอีสานถัดไปจะไปพิษณุโลกภาคเหนือเป็นต้นนี่คือรุกกับลึกนอกจากนั้นในเรื่อง FTA ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการอบรมเที่ยวนี้ผมเรียนเลยครับว่าทุกท่านผ่านการอบรมคงท่องจำได้แล้วประเทศไทยวันนี้มี FTA 14ฉบับมีประเทศเข้าร่วม FTA กับเรา18ประเทศมีรูปแบบทวิภาคีมีรูปแบบพหุภาคีอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่ปัจจุบัน FTA ของเราที่เป็นพหุภาคีใหญ่ที่สุดในโลกคืออาเซบอาเซบสำเร็จได้ในมือประเทศไทยผมกล้าโม้แล้วก็กล้าพูดเมื่อ2ปีที่แล้วผมนั่งเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าอาเซียน15ประเทศมีเรื่องที่ต้องตกลงกัน20เรื่องเจรจามา10กว่าปีจบไปแค่7มาถึงมือเราเมื่อ2ปีที่แล้ว13เรื่องที่ต้องเป็นการบ้านต้องทำให้จบถ้าเราหวังจะให้อาเซียนเกิดในต้นปี65หรือ2022ไม่มีใครคิดว่าจะจบหรอกครับเพราะ10กว่าปีได้7แล้วมาปีเดียวมันจะจบอีก13ได้ยังไงแต่สุดท้ายมันจบครับต้นปีนี้อาเซียนมีผลบังคับใช้แล้วกลายเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประชากร1ใน3 GDP 1ใน3ของโลกและประเทศไทยเป็น1ในสมาชิกที่สามารถใช้ประโยชน์กับอาเซียนเพราะต่อไปภาษีเป็นศูนย์ศักยภาพในการแข่งขันของเราก็จะเพิ่มขึ้นในการส่งออกทำเงินเข้าประเทศไปยังกลุ่มสมาชิกอาเซียนนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราเห็นภาพเมื่อวานกับเมื่อวานซืน2วัน21กับ22พฤษภาคมเมื่อวานเนี่ยครับผมกลับมานั่งที่นี่เป็นงานแรกหลังเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคตลอด2วันเต็มและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านั้นรวม4วัน19 20 21 22อันเราประสบความสำเร็จในการเป็นประธานรัฐมนตรีการค้าเอเปคอย่างงดงามเป้าหมายที่ประเทศไทยตั้งไว้สำหรับการเป็นเจ้าภาพเที่ยวนี้หลายคนคิดว่าเอเปคประชุมปลายปีคิดว่าประชุมพฤศจิกาไม่ใช่ครับเอเปคเริ่มแล้วเมื่อวานซืนแล้วก็จบแล้วสำหรับภาคที่หนึ่งถัดไปที่ก็ไปเดือนพฤศจิการะดับผู้นำคือซัมมิตนายกรัฐมนตรีของทุกประเทศก็มาประชุมทุกเขตเศรษฐกิจแต่สำหรับการนับหนึ่งต้นเรื่องจบแล้วครับเมื่อวานในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าเมื่อวานประเทศไทยตั้งเป้าหมายจะทำให้สำเร็จ3เรื่องที่กำหนดเป็นธีมหลักคือ1 Open 2 Connect 3 Balance Open คือการเปิดกว้างเสรีทางการค้าในสมาชิก APEC ด้วยกันสุดท้ายเมื่อวานเราประสบความสำเร็จทุกเขตเศรษฐกิจ21เขตเราไม่เรียกประเทศเพราะว่ามันมีปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศมันมีอยู่สมาชิกราย2รายที่สมาชิกบางประเทศไม่ประสงค์ให้เรียกว่าประเทศสุดท้ายเราก็เลยเรียกเขตเศรษฐกิจก็ยาวหน่อยแต่ก็เกือบ21ประเทศนะครับรวมๆกันเมื่อวานได้ข้อสรุปตรงกันเราจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจปัจจุบันเอเปคคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจถ้าจะบอกว่ารวมๆก็รวมมั่งไม่รวมมั่งเอาอย่างนั้นก็แล้วกันกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ21เขตเศรษฐกิจไปเป็นความร่วมมือที่เข้มข้นชัดเจนขึ้นในรูป FTA มติของที่ประชุมเมื่อวาน FTA APEC ผมใช้คำนี้แล้วเข้าใจง่ายๆไปเรียกชื่อเฉพาะพวกเราต้องนั่งแปลกันนี่จึง
เป็นบทสรุปของการประชุมเมื่อวานตั้งเป้าว่าจะทำให้เสร็จปี2040เพราะต้องเจรจาเยอะหลายเรื่องเลยครับกว่าจะตกลงกันได้ปีไหนภาษีสินค้าลดเท่าไหร่บริการเป็นเท่าไหร่ยังไงตกลงกันยังไงจะยกเว้นสินค้า sensitive list กี่รายการอันนู้นได้เปรียบอันนี้ขาดทุนอันนั้นกำไรภารกิจอีกเยอะแต่ที่น่าชื่นใจคืออะไรทำได้ก่อนทำอะไรตกลงกันได้เดินหน้าไปก่อนไม่ต้องรอปี2040นี่คือความสำเร็จของประเทศไทยจากการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกข้อ2เรื่องคอนเน็กต์หรือการเชื่อมโยงทั้งบุคคลสินค้าบริการระหว่างกันให้คล่องตัวลดอุปสรรคอำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นเรามีมติตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่ก็คือรูปธรรมที่เกิดขึ้นในกลไกระหว่างประเทศสุดท้ายบาลานซ์คือการสร้างสมดุลระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนไม่ว่าเรื่องพลังงานที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกจะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างสมาชิกเอเปคด้วยกันเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างไรระหว่างคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กจะให้โอกาสทุกคนอย่างไรเพื่อให้โลกมันสมดุลเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ร่วมกัน SMEไมโคร SME สตรีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสแรงงานและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสุดท้ายทุกคนเห็นตรงกันว่าเราจะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางนี้นี่คือความสำเร็จที่ผมบอกว่างดงามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและรวมถึงการขับเคลื่อน BCG โมเดลก็เป็นที่ยอมรับเมื่อวานและทั้งหมดนี้จะส่งผ่านไปยังการประชุมซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนต่อไปก่อนประเทศไทยจะส่งไม้ต่อให้สหรัฐอเมริกาในปีหน้านี่คือ FTA ในอนาคตและถ้า FTA APEC สำเร็จจริง FTA APEC จะกลายเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนอาเซียนเพราะประชากร 2,900 ล้านคิดเป็น 38% ของประชากรโลก GDP จะเป็น 68% ของ GDP โลกทั้งหมดเกิดจากการขับเคลื่อนอย่างน้อยตอนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกแรงที่เราจะนำไปสู่ FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกร่วมกันต่อไปนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นภาพแล้วก็ได้พอมองเห็นนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นตอนอบรมอาจจะยังไม่ได้พูดลึกตอนนี้เพราะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อวานกับเมื่อวานซืนผมเลยถือโอกาสเพิ่มหลักสูตรเข้ามาอีก10นาที5นาทีเพื่อรายงานให้ทุกท่านได้เห็นภาพนอกจากนั้น FTA ใหม่ที่เราจะเดินไทยกับ EU ไทยกับ UKกลางเดือนหรือปลายเดือนหน้าผมจะไปอังกฤษไปประชุม JTC กรรมการร่วมการค้าไทยอังกฤษแล้วก็จะเจรจาในเรื่อง FTA ไทย EU ต่อไปด้วยนะครับและจากนั้นก็จะไปขับเคลื่อน FTA ไทยกับ EFTA คือกลุ่มประเทศนอร์เวย์สวีเดนลิเทนสไตน์แล้วก็ไอซ์แลนด์จะไปที่ไอซ์แลนด์เพราะรัฐมนตรี4ประเทศการค้าอยู่ที่นั่นพอดีแล้วเราจะไปจับมือกันประกาศว่าเราจะนับหนึ่งร่วมกันเจรจา FTA ไทย EFTA ไทยยูเรเซียยูเรเซียก็คือรัสเซียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กีสถานอาร์เมเนียระหว่างการประชุมเอเปกเมื่อ2สัปดาห์ผมได้พบกับรัฐมนตรีการค้ารัสเซียแล้วก็ขอความร่วมมือแล้วว่าให้เราช่วยกันขับเคลื่อนให้
FTA ไทยยูเรเซียเกิดขึ้นให้ได้ต่อไปซึ่งทั้งสองฝ่ายก็รับว่าอาจจะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะมันไม่ได้รัสเซียอย่างเดียวมันอีก4ประเทศด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้เห็นเป้าหมายที่เราทำในอนาคตแต่เราไม่ได้รุกแค่นี้เราลึกต่อไปด้วยเราไม่ได้มีแต่ FTA แล้วครับเรามีมินิ FTA เราทำ MOU กับระดับรัฐเช่นประเทศใหญ่ๆเขามีรัฐ1 2 3รัฐเขาใหญ่กว่าประเทศไทยบางรัฐหรือบางมณฑลของจีนเขตเศรษฐกิจเขาใหญ่กว่าเราเราทำเชิงลึกถึงขั้นนั้นเช่นเราทำกับไหหนานหรือไหหลำเป็นกระทรวงแรกประเทศแรกที่เซ็นสัญญา MOU ระหว่างกันเราทำกับโคฟุของญี่ปุ่นเพราะเป็นเมืองอัญมณีแล้วเราต้องการส่งออกอัญมณีแล้วเราต้องการเทคโนโลยีบางอย่างที่จะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องตัวเรือนอัญมณีขณะที่เจรนายเราก็เป็นเลิศของโลกแต่การขึ้นตัวเรือนการทำตัวเรือนเราอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีของเขาบางส่วนเราถึงทำสัญญากับเขาไทยกับรัฐเตลังกานาของอินเดียเสร็จแล้วครับผมเป็นคนพาไปเยือนอินเดีย2รอบจนกระทั่งได้มาซึ่งอันเนี้ยเพราะเตลังกานาเป็นเป้าหมายที่เราจะเปิดตลาดเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางของไทยเขามีเฟอร์นิเจอร์ปาร์คที่นั่นกำลังขับเคลื่อนเดินหน้าสุดท้ายสำเร็จแล้วครับเซ็นถัดจากนี้ก็เป็นเรื่องภาคปฏิบัติไทยกับมณฑลการสู้ของจีนท่านคงไม่ค่อยได้ยินแล้วครับการสู้อยู่ที่ไหนการสู้อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีนไปทางยุโรปตะวันออกอะไรต่อไม่ไรทางทิศโน้นนะครับทำไมต้องมณฑลการสู้เพราะมันมีเมืองหนึ่งของมณฑลการสู้ที่มีมุสลิม 80% เราต้องการเปิดตลาดฮารานในมณฑลการสู้ในอนาคตนอกจากที่ซาอุดิอาระเบียที่บาเรนที่ผมจะนำคณะไป678นี่มั้งครับที่จะถึงนี้ถ้าจำวันไม่ผิดนี่คือสิ่งที่เราทำกระทรวงพาณิชย์ทำเชิงรุก แล้วก็เชิงลึกที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนักนะครับสุดท้ายซอฟต์พาวเวอร์ตะกี้อาจารย์ปิติได้ให้ความเห็นไว้ว่ามันควรเป็นวิสัยทัศน์ในการที่เราจะพาขับเคลื่อนในปี2030ด้วยก็ตรงกันผมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งดูแลทูตพาณิชย์ทั่วโลกได้ทำแผนว่าปี65นี้เราจะส่งออกสินค้าบริการในหมวดที่เอาซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปช่วยสนับสนุนให้เราส่งออกได้มากขึ้นมีแผนอะไรยังไงมั่งบุกตลาดที่ไหนใส่ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปในร้อยเรียงเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นไทยยังไงต่อไปเพราะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญและประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมที่เข้มแข็งจากการทำตัวเลขแรงกิ้งขององค์กรซอฟต์พาวเวอร์โลกเราอยู่ลำดับ5ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีแล้วก็อินเดียถัดมาคือไทยเพราะฉะนั้นทิศทางอาจารย์ปิติถูกต้องเลยครับซอฟต์พาวเวอร์ต้องเข้ามามีบทบาทในการนำเงินตราเข้าประเทศมากขึ้นต่อไปนี่คือทั้งหมดที่ตั้งใจมาเล่าให้ฟังนะครับหัวใจสำคัญสำหรับทุกท่านที่ผ่านการอบรมที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ผลสำเร็จของหลักสูตรนี้ผมคิดว่ามี2ข้อถ้าจะคิดว่าสำเร็จและเป็นรูปธรรมคือ1ทุกท่านต้องช่วยทำหน้าที่ทูตอ
ในการสื่อสารสิ่งที่ได้อบรมไปเพื่อเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ่งที่ผมทุกท่านไปด้วยถ้าท่านเก็บไว้กับตัวคนเดียวกว่าเราจะเพาะความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ไปยังคนอีก67ล้านคนเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ทำไม่ไหวนะครับทุกท่านต้องช่วยกันเป็นลำโพงเสียบปลั๊กขยายเสียงให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ออกไปด้วยประการที่สองสุดท้ายทุกท่านต้องช่วยนำสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดทั้งหมดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้จริงทั้งในองค์กรธุรกิจทุกภาคส่วนเพื่อนำรายได้เข้าประเทศต่อไปนะครับผมฝากสองข้อนี้สุดท้ายขอแสดงความชื่นชมนะครับกับจร.นะครับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศศูนย์อาเซียนศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับรวมทั้งขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ทั้ง43ท่านในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ